ู่บ้างค่ะเงียบๆเหมือนกันช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ละครเพิ่งปิดกล้องไปนะคะก็คงจะได้เห็นเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็มีถ่ายแมกกาซีนก็เหมือนเดิมค่ะการงานเหมือนเดิมค่ะคิดว่าเราถ่ายติดต่อมาบ้างยังคะมีติดต่อมาค่ะค่ะก็ดูบทอยู่ของช่อง3ค่ะช่อง3เท่านั้นค่ะค่ะตอนนี้มีติดต่อมาดูยังมีติดต่อมาเรื่องนึงค่ะแนวโน้มจะมีโอกาสรับไหมคะที่กำลังดูก็ดูอยู่ค่ะเพราะว่าบางทีบางเรื่องติดต่อมาซ้อนกันลิต้าก็บางทีลิต้าก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็มีปฏิเสธไปค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้ลิต้าปิดกล้องเรียบร้อยแล้วมีละครติดต่อมาลิต้าก็เล่นทั้งนั้นแล้วค่ะยืนยันว่าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่ว่าลิต้าก็เหมือนเดิมค่ะค่อยๆรับทีละเรื่องแล้วก็ตอนนี้ลิต้าก็มาเน้นเรื่องการงานดีไซน์ของตัวเองค่ะบทที่ติดต่อมาอันนี้น่าสนใจไหมคะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวลิต้าบอกอีกทีนึงนะคะเหมือนมีข่าวว่าเราไม่มีสัญญากับช่องนะคะเป็นสัญญาใจก็เลยมาดูเหมือนว่าเราแบบมีโดนลิต้ามีสัญญากับช่อง3ค่ะเป็นสัญญาเลยเป็นสัญญาค่ะเราดูแล้วเสร็จแล้วค่ะจริงๆเรามีสัญญากับช่อง3ค่ะตอนนี้เห็นเหมือนก่อนหน้านี้บอกเป็นสัญญาใจใช่ก่อนหน้านี้เป็นสัญญาใจแต่ตอนนี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะเซ็นใหม่แล้วเซ็นมาในฝาใช่ค่ะไม่สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะพอได้ถึงเซ็นสัญญาขนาดไหนคะ3ปีค่ะพอได้ถึงเซ็นอีกรอบเมื่อก่อนนี้เราเหมือนรับด้วยใจอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะก็ยังไงก็ได้อยู่แล้วสำหรับลิต้าค่ะค่ะแสดงว่าเราแฮปปี้กับงานกับช่องที่มีให้เราต่อเนื่องค่ะเราก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็แฮปปี้กับตรงนี้ค่ะแอบจะไปเซ็นได้ปรึกษากับหมอนะคะเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าหนูจะอยู่กับหมอนะจริงจริงปรึกษาพี่หน่องทุกเรื่องนะคะพี่หน่องเป็นเหมือนผู้ปกครองของลิต้าค่ะแล้วก็รักพี่หน่องเป็นเหมือนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยที่คอยดูแลพี่หน่องเป็นที่ปรึกษาให้ลิต้าเสมอค่ะก่อนหน้านี้มีใครติดต่อมาไหมคะไม่มีแล้วก็เราไม่เคยคิดจะไปไหนอยู่แล้วค่ะแล้วพอเป็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะถามเขาได้มีกำหนดไหมคะว่าปีนึงจะป้อนละครให้หนูอีกหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะค่ะแต่เขาก็ดูความสบายใจของเราด้วยค่ะแอบกังวลไหมคะเพราะตอนนี้เหมือนเด็กรุ่นใหม่มาเยอะเหมือนกันจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะลิต้าว่าคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีคนใหม่มาคนเก่าไปอะไรอย่างเงี้ยลิต้าว่ามันเป็นเรื่องของทุกเรื่องของทั่วไปเรื่องธรรมชาติอะค่ะกังวลไหมคะไม่นะคะลิต้าว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาลิต้าว่าเขาเก่งแล้วลิต้าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับเขานะคะแล้วก็เขาเป็นคนตั้งใจทำงานกันทุกคนเลยค่ะตัวลิต้าก็ยังมีละครอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าตัวลิต้าเหมือนไม่ได้รับงานเยอะค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็งานดีไซน์ของตัวเองจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อยากทำมากๆมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนความฝันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกันงานนี้เพราะว่ามันยากค่ะอันนี้เป็นเครื่องประดับเสริมอะไรไหมก็เดี๋ยวลิต้าบอกเป็นความลับอยู่ค่ะแสดงว่าอาจจะเป็นแบบใช่ค่ะถามเรื่องในสแกนนิดนึงค่ะเห็นบอกเขียนว่า Miss You at Khan Academy ในวันนี้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ เป็นข่าวเป็นประเด็นได้ด้วยเนาะก็จริงๆแล้วลิต้าพูดถึง Paris ค่ะ I miss Paris แล้วก็อยากจะไปเขาแล้วก็แท็กไปคนที่ไปกับเราด้วยก็มีเขาแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยที่มีใน Instagram นะคะจริงๆก็มีไปกันหลายคนค่ะเหมือนเป็นการชวนเขาทางอ้อมไหมคะว่าเอ้ยไปกันไหมอะไรก็อาจจะตีความยังไงก็ได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเป็นเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะช่วงนี้ทำงานอย่างเดียวเลยเรียกว่าห่างกันไหมคะตอนนี้ห่างมากเลยค่ะห่างมากเขาก็ไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะห่างตัวและห่างใจไหมคะออกไม่ถูกเหมือนจะเป็นการอ้อนๆเขานิดนึงไหมคะว่าให้พาไปหน่อยอะไรไปอีกอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ไปคงไม่ได้ไปเร็วๆนี้แน่ๆค่ะแต่ว่าชอบตอนไปปารีสก็สนุกมากก็ลึกแค่นั้นเองค่ะไม่ได้คิดดีความลึกซึ้งขนาดนั้นค่ะดูละครนะก็คุยกันเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเขาจะไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดเยอะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอมีไปดูเขาบ้างไหมคะไม่ได้ไปดูเลยค่ะก็ไม่สะดวกเราก็มีงานของเราที่กรุงเทพด้วยค่ะนี่เตรียมเคลียร์งานนะคะเผื่อได้ไปปารีสอะไรอย่างเงี้ย